วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเป็น EP 1อยากให้ทุกคนตั้งแบบอยากให้ทุกคนแบบว่าลองตั้งแบบเลยตั้งอยากให้ทุกคนแบบอยากให้ทุกคนลองดูเพราะว่ามันเป็นที่จริงสำหรับพาร์ท2เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่เลยแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆกับพ่วงกับคนใหม่ของเราด้วยพี่มีนครับก็อีกแป๊บเดียวก็จะได้ดูกันแหละครับผมแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับสำหรับวันนี้เป็นแปรรัก2แปรรัก2พาร์ท EP 1พูดเรื่องผิดไปหมดแล้วเนี่ยแฮชแท็กแปรรัก2 EP 1พาร์ท1แปรรัก2 EP 1อ่ะแฮชแท็กแปรรัก2 EP 1นะครับก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับคนดูแล้วตอนพูดแล้วมันไม่ฟังเห็นไหมล่ะแฮชแท็กอะไรพูดสิแปรรัก2 EP 1เออแปรรัก2 EP 1นะครับถ้าเกิดว่าใครจะติดแฮชแท็กก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้ผมเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเห็นถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะเห็นเหมือนกันนะคือถ้าเป็นทวิตที่แบบเด็ดดวงพอเดี๋ยวก็จะมีคนส่งมาให้ดูแต่แล้วว่าเราก็จะไปถ่ายดูจะมีคนดูรีแอคระหว่างเปิดดูแล้วนะว่ามันมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับก็จริงๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นก็จริงๆจากพาร์ทหนึ่งมาเท่าไหร่6เดือนถึงไหม6เดือนแล้วที่จริงๆเต๋อกับเอ๋เขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็คือเตโอเอ๋วใช้ชีวิตต่อมาแล้วก็พร้อมเปิดเผยสู่สาธารณชนแล้วนะครับก็จะให้ดูเหมือนเดิมไลฟ์ทีวีเนาะบนไลฟ์ทีวีเท่านั้นนะครับความต่างเป็นยังไงความต่างพี่ๆความต่างของพาร์ทนี้ก็จะต่างอะไรต่างอะไรต่างไงมันเป็นพาร์ทมหาลัยมันเป็นเข้ากรุงเทพแล้วสิ่งแบบเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เรื่องของสังคมแต่จริง EP 1ทีเนี่ยกินได้มีโอกาสดูนะก็อยากให้ทุกคนลองดูกันก็มันมีย้อนกลับไปที่ภูเก็ตด้วยนิดนึงนี่สปอยละสปอยแค่อีก20นาทีทุกคนคือไอ้ที่อยู่ในเทรลเลอร์เดี๋ยวก็เนี่ยจบใน EP 1 เอาว่าอะไรที่มันบอกได้ก็คือมันอยู่ในเทรลเลอร์แล้วก็อยู่ใน EP 1ด้วยนะพี่รู้สึกว่าอีพีหนึ่งมันเป็นยังไงเอาแบบไม่ต้องสปอยนะเอาความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงแป๊บหนึ่งกำลังชาร์จโทรศัพท์เอ๊ะอีพีหนึ่งเหรอดูแล้วรู้สึกไงมันที่จริงมันค่อนข้างจะต่างกับนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับส่ง power bank เฉยๆไม่ได้ส่งอะไรผิดไปแค่แบตมันจะหมดนั่นเลยส่ง power bank ให้ใช้แบตแล้วโอเคก็ EP 1ผมว่าจริงๆมันจะค่อนข้างใหม่นะสำหรับทุกๆคนอะไรเงี้ยเพราะผมว่าทุกคนไม่น่าจะเคยได้เห็นเต๋อแล้วก็โอเอ๋วในมุมนี้มาก่อนซึ่งเป็นมุมที่ผมยาวแล้วผมยาวแล้วผ่านจากช่วงนั้นมาพักนึงเนาะแล้วก็เหมือนมีการเหมือนเกริ่นเข้าสู่การเข้ากรุงเทพใหม่ๆการแบบตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเข้าไปสู่สังคมเราก็จะได้เห็นอะไรที่ต่างไปจากพาร์ทแรกมากๆเลยแหละมันก็จะมีพัฒนาการอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็น่าจะได้เห็นกันเนาะครับซึ่งพาร์ทหนึ่งมันเปิดมามันคือตีหนึ่งเลยคือซีรีส์สองไม่ใช่ EP 1เปิดมามันคือปีหนึ่งเลยเขาก็5ตอนเป็นแฮชแท็กอะไรHashtag แปรรัก2 EP 1ถูกต้องเราพิมพ์ไว้ได้ไหมเราสามารถพิมพ์ไว้ได้ไหมเราพิมพ์ไว้นะ Hashtag อยู่ไหนอ่ะ Hashtag ไอพีพิมพ์สิแปรรัก2 EP ตัวใหญ่ไหมครับ EP ตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กก็ได้ให้ตัวใหญ่เลย EP 1กดโต๊ะแล้วเราพิมพ์ยังไงพิมพ์นี่ไงแปรรัก2 EP 1นะครับก็เป็นแฮชแท็กของวันนี้นะพี่บอสกูโนยังอยู่เปล่าพี่บอสกูโนมาจอยไลฟ์หน่อยมาจอยไลฟ์พวกเราหน่อย
มีพี่บาลบอมจงจิตอินทุ่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับเนี่ยบาลบอม77นะฮะจริงๆเด็กกี้ก็เพิ่งเดินเข้ามานะตอนนี้ก็เดินออกไปแล้วน่าจะไปหามุมที่เสียงมันไม่ตีกันอยู่แถวๆนี้นั่นแหละยังไงโคไลฟ์รูมเนี่ยบาลบอมเซ็นอินไว้พี่บอสอยู่ป่ะเฮ้ยนี่พี่บอสสอบเลยอีกแค่17นาทีเองทีเราจะได้เห็นเตโร่เอ๋วในมุมใหม่แล้วโอเคดูยืดอะไรตรงนี้พี่บอสเข้ามาแล้วเขายังอยู่ปะยอดยังอยู่ปะอยู่แล้วอะหายไปแล้วไม่เป็นไรแล้วถ่ายเป็นไงพี่ถ่ายเป็นไงบ้างถ่ายเป็นไงบ้างถ่ายเป็นไงบ้างโอเคงงอยู่ถ่ายบอสกโนยส์ unable to join ที่จริงเราถ่ายทำกันประมาณ4เดือนนะแต่ว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทำให้การถ่ายทำเนี่ยมันช้าลงตอนแรกออนจริงๆคือเดือนมีนาคมเนาะใช่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยเลื่อนมาออนเป็นวันนี้แทนนะครับก็ถ่ายก็สนุกเนาะมันคนละฟิลกับไปถ่ายพาร์ทหนึ่งด้วยบรรยากาศด้วยพอเราถ่ายกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็เอนจอยขึ้นไหมถ้าถ่ายที่กรุงเทพกับถ่ายที่ภูเก็ตชอบถ่ายภูเก็ตมากกว่าเพราะว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ่ายกรุงเทพก็สนุกอีกแบบนึงแต่หมายถึงมันตอนเราไปถ่ายภูเก็ตคือเราไม่เคยไปถ่ายแบบวิวทางจังหวัดยาวๆแต่ว่าไปถ่ายกรุงเทพนี่ตอนเราถ่ายเอราคือใจเราก็ถ่ายกรุงเทพอะไรเงี้ยมันเลยตอนที่เราอยู่ภูเก็ตมันเหมือนได้ฟิลค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยแต่ตอนไปอยู่ข้างที่เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะเพราะว่าจริงๆคิวเรามันก็ค่อนข้างแบบแน่นๆๆๆแล้วก็แต่ที่นี่ก็เหนื่อยกว่านะเพราะว่าเหมือนว่าพอมันแทรกคิวงานเลยกว่าใช่ครับมันก็ต้องโทษ AM นะครับชอบใส่คิวมาแบบแน่นๆเหมือนก็จะยุ่งๆโอ๊ยคุณพัชชานั่งอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวรบกวนสมาธินะฮะคุณพัชชาโอเคอีก15นาทีแล้วอีก5นาทีอีก15นาทีเนี่ยถึงจะมา15นาทีจะออนอีก5นาทีเราจะไปแล้วทำไมอ่ะรีบไปขับไปส่งไปเสร็จคิวก็เตรียมตัวไงพูดภาษาจีนอ่ะเขาบอกเตรียมตัวป่ะเตรียมตัวป่ะจะดูป่ะดูไปแล้วรอบนึงแล้วจะดูป่ะเขาจะให้ดูพร้อมกันเดี๋ยวไปดูเลยนี่อยู่ดูป่ะเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวกดดูเลย10นาทีเตรียมตัวเธอเป็นผู้จัดการจังพูดถึงเพื่อนเพื่อนหน่อยพี่เพื่อนเพื่อนอีพีนี่ไงเพื่อนมาแล้วพอชวะเปิดจอรอเพื่อนเพื่อนนี่ไงอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไงพอชวากะวันเจี๊ยบโซคาซาโน่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนพูดถึงแก๊งเพื่อนหน่อยพูดแก๊งเพื่อนหน่อยไม่พูดกับตัวเองเลยนะส่งมาให้เดียวพูดกับตัวเองว่าดิส่งมาอ่ะพูดแก๊งเพื่อนดิก็จริงๆแก๊งเพื่อนฝั่งผมก็จะมีพี่โอ๋พี่นับแล้วก็พี่ก้อยเนาะก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะแต่ละคนก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะแล้วก็รุ่นเก่าๆทั้งนั้นก็ตื่นเต้นตอนที่ถ่ายก็ตื่นเต้นแต่ว่าทุกคนก็แบบน่ารักแล้วก็สนุกสูงมากอะไรเงี้ยแล้วของพี่ดีเป็นไงแก๊งเพื่อนของพี่เป็นกลุ่มที่จริงมันหลากหลายมากแบบมีทั้งน้องด้วยมีทั้งเพื่อนด้วยพี่เนี่ยเป็นเพื่อนอย่างน้องก็คือน้องต้าน้องนิวกันเป็นพี่กันเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันที่จริงรุ่นเดียวกันแก่กว่าปีนึงแต่ว่าก็นิดเดียวเหมือนแก่เดือนมั้งอะไรสักอย่างเป็นเกียวเนี่ยใส่เด็กเป็นเด็กดีเป็นเกียวเล่นเนอะจูเนียปังๆอะแล้วเนี่ยแล้วต้าก็พูดไปแล้วกันต้าไงต้าไม่อยู่ไงแล้วพี่บอสอ่ะพี่บอสเป็นพี่เป็นเพื่อนพี่บอสกูโน่จริงแล้วเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคนก็ดีพูดดิเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดยาวด้วยไม่ยาวก็
เยอะเดี๋ยวรูปพี่นี่พูดถึงความสนุกในกองหน่อยว่าเป็นไม่พูดไม่พูดนิดนึงพี่กินพูดไม่พูดละพี่กินพูดไม่พูดก็จริงๆก็จะสนุกอีกแบบแหละเพราะว่าจริงๆพาร์ท2คนเดียวกับพาร์ท1เนาะพอมี2แก๊งมารวมกันมันก็แบบสนุกด้วยความมีความแบบมัน crowded อ่ะมันแบบมัน interact กันอ่ะมันพูดไม่ถูกอ่ะคือเวลามันเหมือนตอนเราไปถ่ายรับถึงใจที่เหมือนว่ามีพี่ซันมีพี่คุกกี้มีปอนมีพี่ท็อปมีสกายอะไรเงี้ยมีที่เนี่ยมันแบบพอคนเยอะมันสนุกมันแบบมันเฮฮาเมาอะไรบอสโกเมาอะไรเข้ามาแล้วเข้ามาอธิบายซีนหน่อยชวนแล้วชวนเข้ามาแล้วจอยไลฟ์หน่อยถ้าบอสกูโนเข้ามาเดี๋ยวเราจะยืดเป็น55เลยทุ่ม55เลยทำให้เข้ากันรับถ่ายหลักแล้วนะบอสกูโนดีคลายก็ของสุดท้าย30วินาทีสุดท้ายอยากพูดถึงอะไรจะพูดถึงพี่มีนหน่อยพูดถึงพี่มีนหน่อยพี่ท้ายพูดกับพูดถึงนักแสดงมาแล้วพี่ว่าพี่มีนนะเขาตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยมันอาจจะเป็นอีกรสชาตินึงเนาะแต่พี่เชื่อว่าเรื่องราวที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยพี่ว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกมุมนึงแล้วกันของเต๋กับโอเอ๋ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับเพราะว่าอย่างที่จริงวันไปอัดเสียง ADR อะไรเงี้ยพี่มีนเราได้มีโอกาสคุยกับพี่มีนอีกรอบใน post production เนี่ยคือเขาตั้งใจมากเลยนะครับคือเขาแบบถ้าไม่ได้นอนเลยแล้วเขาใส่ใจรายละเอียดเป็นแบบทุกๆดีเทลจริงๆยังไงไม่แพ้กันอ่ะเป็นอีกรสชาติแต่ไม่แพ้กันแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนไปดู50แล้วทุกคนเตรียมแล้วนะครับก็เสริมแล้วกันจริงๆพ่วงกับแต่ละคนเขาก็จะมี insight หรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตหรือมุมมองการมองชีวิตหรือเรื่องที่จะเล่าไม่เหมือนกันเนาะอย่างพี่มีนี่เขาก็จะมีประเด็นที่เขาอยากหยิบมาเล่าผ่านวิธีการเล่าของเขาอะไรเงี้ยผมว่าอย่างที่พี่บอกอย่างเราเป็นนักแสดงเราก็จะสัมผัสได้นะว่าพอเราทำงานกับพ่วงกับคนละคนเราก็จะต้องปรับตัวไปกับพ่วงกับโจทย์กับประเด็นที่เขาจะเล่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างต่างแต่พาร์ทแรกมากแต่ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะของนี้มันผมว่ามันดีคนละแบบแล้วมันจะให้อะไรกับเราคนละแบบผมว่าลองเปิดใจดูอีก10นาทีเนี่ยลองดูแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรดีไม่ดีก็อย่าลืมติดแฮชแท็กแปรรัก2 EP 1ใช่แล้วก็ใช่ฝากทุกคนติดตามนะครับผมก็แปรรักเนี่ยจริงๆอาทิตย์นี้วันเอ้ยวันพฤหัสนี้เป็นปีแรกแล้วก็เดี๋ยวจะออนทุกๆวันพฤหัส2ทุ่มไปเรื่อยๆอีก4ปีนะฮะทุกวันพฤหัสเลยไม่ใช่ก็คือมีแค่5 EP ให้ EP เท่านั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะ5 EP ก็คือเนี่ยดูกันเข้าไปอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปอีกอาทิตย์นึงแล้วก็จบแล้วมีแค่นี้เองใช่มั้ยทาง LINE TV เท่านั้นบน LINE TV เท่านั้นครับแล้ววันนี้ต้องติดแฮชแท็กอะไรแปรรัก2 EP 1นะครับไปดู9 นาทีแล้วดีไม่ดีมาบอกกันด้วยในแท็กนะครับบ๊ายบาย